ได้มาช่วยผู้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาธรรมศาสตร์นะคะก็ได้มาช่วยปลูกต้นไม้ปรับทัศนียภาพนะคะของโรงเรียนที่แบบเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็พี่ลูกศิษย์ทุกท่านค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ปี2ค่ะคืออยากจะถามพี่ว่าในความรู้สึกของพี่ปี2เนี่ยค่ะมาเห็นน้องปี1ทํางานแบบนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็อย่างแรกก็รู้สึกดีใจเนาะเราได้ขึ้นมาเป็นพี่ได้มาควบคุมดูแลน้องน้องทํากิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ก็แน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากๆเช่นก็ได้มาขนดินเพื่อที่ว่าจะสร้างเป็นสวนน้อยๆปรับปรุงภูมิทัศน์เล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเรียนประถมครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่น้องได้มีความสามัคคีกันมากขึ้นรู้จักแบ่งหน้าที่กันทำงานทำกันอย่างเป็นระบบครับแล้วก็รู้สึก อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆมีความรักใคร่มากขึ้นครับขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ค่ะเดี๋ยวจะเล่าความรู้สึกเพื่อนๆในการมาทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยค่ะวันนี้เราก็ได้มาช่วยโรงเรียนไว้ทั้งศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการปรับภูมิทัศน์นะคะก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียนหลังจากน้ำท่วมค่ะแต่นอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมความสามัคคีของทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าจะได้มาช่วยน้องๆพัฒนาโรงเรียนนะคะหลังจากโดนน้ำท่วมมานะคะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้สร้างเสริมภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามน่าอยู่มีผลต่อการศึกษาของน้องๆค่ะก็ขอบคุณมากครับ